หลังจากเข้าแอดมินที่โรงพยาบาลไป3วันค่ะวันนี้ก็กลับมาใน Minecraft เอาชีวิตรอดอีพิโซดแรกของเราค่ะแน่นอนว่าก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเสียงแปลกๆไปนี้ก็ต้องขออภัยค่ะเราต้องมาเอนชานดาบกันก่อนเพราะว่าเนื่องจากเราแบบว่าเพิ่งนึกได้ค่ะว่าดาบของเรายังไม่เป็นขั้นสุดเนาะเราก็เอนชานละกัน36เลเวลค่ะจัดไปตอนนี้ก็เป็น2 expensive แล้วก็เป็นดาบขั้นสุดที่สามารถเอนชานได้ใน Minecraft เอาชีวิตรอดนั่นเองค่ะก็เป็นดาบที่แรงมากในสายชาร์มเนตนั่นเองมาที่เมืองใต้ดินของเราค่ะวันนี้เราจะมาทำฟาร์มสีฟ้าเนาะฟาร์มสีฟ้าในที่นี้ค่ะก็คือฟาร์มดอกไม้ที่ชื่อว่าบูออชิกนั่นเองหรือว่าฟาร์มดอกกล้วยไม้สีฟ้าค่ะแน่นอนว่าการจะทำฟาร์มสีฟ้าได้นั้นเราจะต้องไปสร้างที่สวอมแลนด์ค่ะเพราะว่าหลักในการเกิดของเจ้าดอกไม้สีฟ้าเนี่ยมันเกิดแบบเป็นพิเศษที่สวอมแลนด์เนาะดังนั้นค่ะเราก็ต้องมาขุดเอาเจ้าออฟซิเดียนเพื่อที่จะวางประตูเนเธอร์ไปสู่สวอมแลนด์ก่อนนั่นเองเข้าไปที่เนเธอร์กันเลยเราได้แอบทำเนเธอร์ลิงค์ค่ะหรือว่าทางในเนเธอร์ไว้นั่นเองแน่นอนว่าก็เป็นทางแบบชั่วคราวเนาะก็วางนู่นนั่นนี่ค่ะนิดหน่อยมีบันไดทางขึ้นมีกระจกสีเขียวค่ะก็นิดหน่อยนั่นเองก็พอแบบเป็นเส้นทางค่ะเวลาที่เราต้องการเดินทางไกลแน่นอนว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จดีค่ะตรงนี้ก็มีแค่การขุดนิดๆหน่อยๆค่ะเป็นทางยาวไปนั่นเองเพื่อระบุตำแหน่งค่ะว่าตรงไหนเป็นฟาร์มอะไรตรงไหนเป็นจุดสปอนนั่นเองนี่ค่ะก็เป็นเส้นทางเนาะที่เราขุดไว้นั่นเองเราก็ได้ออฟซิเดียนมาแล้วเดี๋ยวเราจะทำเจ้าเนเธอร์พอร์ทัลหรือว่าประตูเนเธอร์ค่ะเพื่อไปยังสวอมแลนด์นั่นเองเมื่อเราเอาตำแหน่ง x กับ z ค่ะในโลกปกติมาหารด้วย8มันก็จะได้ตำแหน่ง x กับ z ในโลกเนเธอร์ซึ่งจะเป็นระยะทางที่ย่นระหว่างกัน8เท่าใช่ไหมนั่นหมายความว่าตำแหน่งของสวอมแลนด์ค่ะถ้าเราไปด้วยเนเธอร์ลิงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ใกล้กว่านั่นเองโอเคเราก็มาวางประตูให้เรียบร้อยเลยค่ะตรงนี้ประตูแบบพื้นฐานในการเปิดประตูไปสู่โลกปกติเนาะปิดก่อนรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงไฟก็วางหลังคาให้เรียบร้อยค่ะแน่นอนว่าตรงนี้เราขุดขึ้นมาสูงมากๆเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องเสี่ยงตกเหวนั่นเองค่ะได้มาแล้วทีนี้ก็ต้องเอาฟินแอนด์สตีลมาจุดเพื่อเปิดประตูเนเธอร์ฟินแอนด์สตีลน่าจะอยู่ในกล่องที่1 นี่ไงได้มาแล้วค่ะแล้วก็เก็บข้าวของให้เรียบร้อยเอาออฟซิเดียนเก็บให้เรียบร้อยค่ะขุดอินเนเชสมาเลยแล้วก็จุดประตูเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เดินมาเลยค่ะต้องหมายความว่าตำแหน่งที่เราคำนวณมาตรงนี้ค่ะเราจะต้องไปโผล่ที่สวอมแลนด์แบบเป๊ะๆนี่ไงมาโผล่ที่สวอมแลนด์เรียบร้อยค่ะก็แปลว่าถูกต้องนั่นเองโอ้โหเกิดมาบนต้นไม้ด้วยโอ้โหตำแหน่งค่ะอยู่ที่500กับลบ2007เป็นสวอมแลนด์ที่เรามาเจอค่ะในช่วงที่เรามาหาเจ้าพวกสลามบอลแรกเนาะก่อนที่เราจะทำฟาร์มสลามนั่นเองก็เป็นสวอมแลนด์ที่ไม่กว้างมากค่ะแต่ว่าก็เป็นแบบใหญ่พอสมควรเป็นสวอมแลนด์ถ้าจะไม่ผิดตำแหน่งนี้ค่ะก็นี่ไง มีบ้านของเราด้วยค่ะเพราะว่าเราสร้างบ้านไว้อ่ะคือเป็นบ้านพักแบบชั่วคราวค่ะมีโต๊ะคราวกับเตียงนอนตอนที่เรามาล่าสลามนั่นเองก็เป็นสัญลักษณ์ว่าตรงนี้ค่ะเราเคยมาแล้วนั่นเองก็แบบเป็นเพิงที่นอนค่ะพอซุกหัวได้แค่นั้นเองเอาเตียงไปด้วยดีกว่าโต๊ะครับด้วยโอเคในวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำฟาร์มดอกไม้สีฟ้ากันใช่ไหมถ้าอย่างนั้นค่ะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือตั้งแคมป์ที่พักในบริเวณนี้กันก่อนนี่ค่ะก็มีประตูเนเธอร์แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็เป็นกระท่อมน้อยแบบที่พักอย่างง่ายของเรานั่นเองโอเคพอมีบ้านพักแล้วเราก็รู้สึกอุ่นใจใช้ได้แล้วค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวมาทำกล่องเก็บของกันก่อนก็หาที่วางในบริเวณนี้แหละตรงไหนดีบนนี้ดีกว่าโอเคก็ต้องมีแบบของนิดๆหน่อยๆค่ะมีโต๊ะคราฟมีกล่องแล้วก็ต้องมีเตาก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นกระท่อมน้อยของเราใช่ไหมก็ต้องมีเตาเผื่อว่าเราอยากจะเผานู้นเผานี้ค่ะโอเค
แล้วก็เอาป้ายมาเขียนไว้ด้วยตรงนี้เรียบร้อยตกแต่งนิดนึงเพื่อความสว่างเนาะวางคมไฟฟักทองเลยค่ะเจ้าหมูอย่าเข้ามาอยู่ในบ้านเรานะคือบางทีถ้ามันเข้ามาอยู่ในบ้านเดี๋ยวเขาจะเดินแบบเหยียบแผ่นเหยียบค่ะแล้วก็จะพาเจ้ามอนเตอร์เข้ามาเนาะโอเคทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะจะได้เวลาในการสร้างฟาร์มดอกไม้สีฟ้ากันแล้วดอกไม้สีฟ้านี่ไงเห็นว่าแค่เรามาค่ะเราก็เห็นแล้วว่าตรงเนี้ยมันมีเจ้าบลูอาชิกหรือว่าดอกไม้สีฟ้านั่นเองแต่ถ้าจะเรียกให้ถูกค่ะเราต้องเรียกว่าดอกกล้วยไม้สีฟ้าเอาไปคราฟก็จะได้เป็นสีฟ้าใช้ได้ถ้าเป็นวิธีนี้ค่ะเราก็จะได้สีฟ้ามาใช้เนาะโดยที่เราไม่ต้องเปลืองเจ้าบนมิวแล้วก็ไม่ต้องเปลืองลาพิษนั่นเองโอเคก็ถือว่าใช้ได้แล้วอย่างแรกค่ะต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนส่วนหนึ่งก็เคลียร์ด้วยโชเวลธรรมดาอีกส่วนหนึ่งค่ะต้องเคลียร์ด้วยโชเวลฟิวทัสเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบเป็นบล็อกยามาด้วยนั่นเองหวัดดีเจ้าสลามอยากบอกว่าเราจะไม่สนใจนายค่ะถ้าเป็นแต่ก่อนนี้น่าจะแบบวิ่งไปฆ่าเพื่อเอาเป็นสลามบอกแล้วแต่ตอนนี้บอกเลยว่าไม่สนใจเรามีฟาร์มสลามแล้วเจ้าสลามตัวน้อยนี่ค่ะบอกเลยว่าไม่อยู่ในสายตาเคลียร์ต้นไม้นิดนึงก่อนค่ะแถวนี้ต้นไม้เยอะไปโอเคเรียบร้อยได้เวลาก่อสร้างแล้วรู้สึกเหมือนว่าเราจะลืมเอารางรถไฟมาค่ะไม่มีรางรถไฟทำไงดีน่าจะต้องคราฟเพราะว่าขี้เกียจกลับไปเอาค่ะถึงแม้จะเดินแบบแป๊บเดียวก็ถึงก็เถอะแต่ว่าขี้เกียจแล้วดังนั้นค่ะก็คราฟเป็น power rail ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องคราฟเรียวธรรมดาด้วยโอเคคราฟเป็นไม้สติ๊กค่ะแล้วก็คราฟเป็นรางรถไฟธรรมดาโอเคใช้ได้แล้วเนื่องจากขี้เกียจพอขี้เกียจก็เลยเอาแบบทองมาถลุง ลืมเอามานั่นเองเซฟตำแหน่งเกินอันที่จริงค่ะการคราฟ power rail จากทองเป็นอะไรที่เปลืองมากเพราะว่าเราสามารถทำฟาร์มปั๊มรางรถไฟได้เนาะแต่เนื่องจากขี้เกียจกลับบ้านไปเอาค่ะดังนั้นก็คราฟไปเถอะเรสโตนจำนวนหนึ่งเอาไปเผื่อด้วยโอเคทีนี้ค่ะก็ได้เวลามาแล้วพื้นที่ตรงนี้นั่นเองเราจะสร้างเป็นฟาร์มดอกไม้สีฟ้าอย่างแรกสุดเช็คทิศก่อนโอเคตรงนี้เป็นทิศตะวันตกก็วางเลยค่ะ3แถวแล้ว3 4 5 6 7เรียบร้อยก็วางรางรถไฟค่ะเป็น7นั่นเองเป็น7คูณ7ถอยไปไม่ถอยนายก็ตายโอเคอย่างแรกค่ะวางรางรถไฟเป็นพื้นที่7คูณ7 power rail ไม่พอเราจะต้องไปคราฟ power rail มาเพิ่มคือแบบถ้ากลับไปเอานะไม่ต้องคราฟแล้วค่ะแต่เนื่องจากขี้เกียจเดินกลับคราฟก็ได้อารมณ์ประมาณนี้อันที่จริงเรามีสลามบล็อกนะเราน่าจะเอามาทำเป็นฟาร์มปั๊มรางรถไฟในบริเวณนี้ได้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรขี้เกียจทำด้วย ดังนั้นก็คราฟเถอะเนาะโอเคเอาเป็น power rail มาได้มาขนาดนี้จะพอไหมเนี่ย24อันเองไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยมาคราฟเพิ่มถ้ามันไม่พอเนาะก็เอาไปวางเป็น7คูณ7เรียบร้อยแล้วและเนื่องด้วยความขี้เกียจเราขี้เกียจขุดพื้นข้างล่างใช่ไหมวางเป็น8ดีกว่าค่ะวางเป็น9โอเคเราก็วางไม้กั้นไว้ค่ะแล้วก็นับไปตรงกลางกะด้วยระยะสายตาก็ได้แล้วด้วยความขี้เกียจขุดพื้นด้านล่างตรงนี้ค่ะก็จะวางเป็นเจ้า redstone box แน่นอนสิ้นเปลืองนิดนึงค่ะแต่ไม่เป็นไรขี้เกียจขุดแล้วก็วาง river ด้านใต้รางรถไฟเนาะก็วางเป็นนี่ค่ะ redstone box เลยไม่เท่าไรค่ะแค่นี้เพราะว่ามี redstone box เยอะอยู่แล้วแหละโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9
เรียบร้อยแล้วจากนั้นค่ะให้เราขุดพื้นที่ลงไปประมาณสักขั้นบันได3ขั้นแบบพื้นฐานแน่นอนว่าต้องขุดเยอะกว่านั้นค่ะแต่ว่าอันนี้คือแบบพื้นฐานให้ขุดลงไปเป็นขั้นบันไดเนาะ3ขั้นนั่นเองเนื่องจากฟาร์มวิธีนี้ค่ะเราจะได้ดอกไม้สีฟ้าแล้วก็ได้ซีดจำนวนเยอะมากๆดังนั้นเราจะต้องทำระบบเก็บไอเทมค่ะที่ดีนิดนึงคือจะเป็นระบบที่เมื่อ Minecraft Withhopper มาหยุดค่ะไอเทมทั้งหมดที่อยู่ใน Minecraft Withhopper จะถูกดูดออกก่อนที่จะถูกส่งเพื่อไปเก็บเกี่ยวเจ้าดอกไม้สีฟ้ามาอีกรอบหนึ่งเนาะดังนั้นค่ะก็อาจจะต้องขุดพื้นที่เพื่อที่จะวางวงจรนิดนึงเป็นวงจรคือถ่ายของออกหมดแล้วค่อยเดินเครื่องต่อค่ะถ้าเรียกง่ายๆนั่นเองคือไอเทมไม่หมดใน Minecraft Withhopper รถรางก็จะไม่วิ่งค่ะก็คือจะให้ดูดแบบรอบเดียวหมดนั่นเองโอเคเรียบร้อยก็เป็นขั้นบันได3ขั้นประมาณนี้ค่ะใช้ได้เลยรางรถไฟไม่เพียงพอต้องมาคราฟต์ Power Rail เพิ่มนี่ค่ะหมดทองกับวิธีนี้แหละถ้าเดินกลับไปเอานะไม่เปลืองขนาดนี้หรอกสิมาแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแค่นี้เองเอาให้แบบหมดเกลี้ยงเลยโอเคถ้าไม่พอนี้ค่ะก็ต้องอาจจะต้องกลับไปเอาหรือไม่ก็ต้องทำเจ้าฟาร์มรางรถไฟในบริเวณนี้ก่อนถามว่าทำได้ไหมได้ค่ะมีทรัพยากรเพียงพอแต่ว่าขี้เกียจทำแค่นั้นเอง คือเรายังไม่หายเหนื่อยจากการไม่สบายค่ะก็เลยนิดนึงแล้วนะวันนี้เป็นวันแห่งความขี้เกียจวันที่พี่หมิวขี้เกียจค่ะก็จะเป็นวันที่พี่หมิวถลุงทรัพยากรเยอะเป็นพิเศษนั่นเองก็คือไม่ได้สนใจเรื่องจะประหยัดทรัพยากรค่ะเพียงแค่คิดว่าจะสร้างยังไงให้ออกมาเสร็จแล้วก็ออกมาแบบมีประสิทธิภาพแค่นั้นเนาะขุดลงไปข้างล่างก่อนที่จะวางรางรถไฟธรรมดาเราต้องขุดลงไปข้างล่างก่อนข้างล่างนี้ค่ะจะต้องมีกล่องด้วยนั่นเองเราก็วางกล่องมาเลยเอ๊ะไม่สิกล่องต้องต่ำกว่านี้นิดนึงค่ะอันนี้กล่องสูงเกินไปเราจะต้องวางกล่องต่ำลงไปอีกนิดนึงเพื่อเผื่อพื้นที่ในการวางฮอปเปอร์ด้วยเราจะเอากล่องนี้ค่ะเป็นที่เก็บไอเทมแบบชั่วคราวก่อนที่จะถูกส่งไปอยู่ยังที่เก็บไอเทมหลักเนาะแล้วก็เอาฮอปเปอร์มาเลยวางฮอปเปอร์ค่ะโดยที่ให้ปากของฮอปเปอร์จุ่มเข้าไปในกล่องนั่นเองก็กล่องก็จะเป็นจุดพักไอเทมทีนี้เราก็วาง Power Rail มาค่ะบนฮอปเปอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็เอาเจ้าเรลธรรมดาค่ะวางเลยเราจะต้องเอาเรลธรรมดาค่ะกั้นระหว่าง Power Rail 2ตัวเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการกั้น Minecraft ค่ะว่าเวลาที่ไม่มีกระแสไฟจ่ายมาที่ Power Rail ทางด้านขวามือตรงนี้นะห้าม Minecraft เดินเครื่องอะไรอย่างนี้ค่ะนั่นเองก็จะเป็นระบบแบบเพื่อหยุดการทำงานเนาะวาง Redstone Compressor ให้เรียบร้อยต้องขุดออกไปอีกนิดนึงค่ะพื้นที่ไม่เพียงพอปกติเราจะต้องจ่ายกระแสไฟไปที่เจ้า Power Rail บน Hopper เนาะจากนั้นเมื่อมีไอเทมค่ะไหลลงมาที่ Hopper เราจะต้องสั่งหยุดว่าห้ามจ่ายกระแสไฟนะตอนที่มีไอเทมไหลร่วงลงมาใน Hopper ค่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่มันดูดมาปุ๊บมันจะได้ดูดแบบรวดเดียวหมด Minecraft Win Hopper เลยนั่นเองเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสับสนนิดนึงค่ะแต่ว่าก็เป็นวงจรแบบง่ายๆเป็นแบบพื้นฐานที่ง่ายมากๆเลยพูดง่ายๆว่าไอ้วงจรนี้ค่ะสร้างมาเป็น10รอบแล้วแหละหลับตาสร้างก็ได้สร้างบ่อยมากค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีกว่าการเก็บเกี่ยวปกติเนาะวางริสโตนทอนให้เรียบร้อยจากนั้นวางเจ้าริสโตนรีพีเตอร์ค่ะแล้วก็วางบล็อกกั้นบนริสโตนทอนเอาเป็นสโตนบริกไม่ดีกว่าค่ะเอาเป็นไม้ดีกว่าเนาะจะได้สวยๆแถวบริเวณนี้เมื่อเราวางไม้ปุ๊บนี่กระแสไฟจากริสโตนทอนค่ะก็จ่ายมาที่ริสโตนรีพีเตอร์ได้แล้วก็เจ้า Redstone Repeater ค่ะก็สามารถจ่ายกระแสไฟไปที่เจ้า Power Rail ที่อยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าเขาสามารถจ่ายกระแสไฟข้ามบล็อกได้นั่นเองปึ๊บเมื่อมีไอเทมเห็นว่านี่ค่ะมีไอเทมอยู่ใน Hopper ปุ๊บเจ้า Redstone Repeater ค่ะก็จะหยุดทำงานเนื่องจากการตรวจจับของเจ้า Redstone Compressor เนาะส่งกระแสไฟไปดับ Redstone Torch ที่อยู่ด้านหลังนั่นเองเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ที่เหลือก็แค่การขุดตกแต่งพื้นที่ในบริเวณนี้นิดนึงค่ะเราก็วางดินบนรางรถไฟให้เรียบร้อยเลยค่ะแน่นอนก็วางดินเป็นพื้นที่7x7นั่นเองเพราะว่าเราจะต้องเผื่อพื้นที่ในการวางเจ้าพิตตันด้วยค่ะการเก็บเกี่ยวดอกไม้สีฟ้าเราจะอาศัยการสั่นของพิตตันนั่นเองก็คือให้พิตตันค่ะสั่นที่หน้าดินเนาะแล้วก็เก็บเกี่ยวเป็นเจ้าดอกไม้สีฟ้าวางพิตตันลงมาค่ะถ้าทางขวาเราเว้นไว้1ช่องค่ะทางซ้ายเราจะต้องไม่เว้นช่องพิตตันนั่นเอง
็กะพื้นที่ออกมานิดนึงจากนั้นก็วางพิตตันให้ชิดกับดินเลยก็คือถ้าทางซ้ายค่ะเว้น1ช่องทางขวาจะต้องไม่เว้นช่องระยะห่างระหว่างพิตตันกับดินเนาะแต่ถ้าทางขวาค่ะเว้น1ช่องตรงนี้ทางซ้ายก็จะต้องไม่เว้นนั่นเองเวลาที่เขาสั่นค่ะไปมานี้จะได้ผลักดันได้นั่นเองเป็นอะไรที่หลับตาสร้างก็ได้คือเป็นมุกค่ะว่าเราสร้างมาบ่อยมากเป็นอะไรที่เพียงแค่ดัดแปลงออกนิดนึงค่ะมันก็จะกลายเป็นฟาร์มที่ฟาร์มของใหม่ๆขึ้นมาแล้วเนาะก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยตรงนี้ค่ะหลังจากการระยะเสร็จก็เอาเป็นบล็อกหญ้ามาวางคือถ้าเราวางบนมิวค่ะไว้บนบล็อกหญ้าเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ดอกไม้สีฟ้าจะเกิดขึ้นมานั่นเองแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวดอกไม้สีฟ้าได้ค่ะดังนั้นก็ต้องนิดนึงใช้พิตตัน7ตัวกะระยะตรงกลางตรงนี้เป็นตรงกลางเราก็ต่อบล็อกขึ้นมาค่ะแล้วก็วางเป็นดิสเพนเซอร์เตรียมมาไว้แล้ว2ตัววางดิสเพนเซอร์ค่ะให้หน้าหันเข้ามาที่ดินต้องวางยังไงก็ได้อะให้เขาแบบปากหันมาที่บล็อกดินค่ะโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็เอาดินปิดให้เรียบร้อยได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วฝั่งทางนี้ส่วนดิสเพนเซอร์อีกหนึ่งตัวค่ะที่เอาไว้จ่ายบนมิวก็อยู่ในฝั่งตรงข้ามกันนั่นเองโอเคปิดเรียบร้อยค่ะเราต้องใช้ดิสเพนเซอร์เท่านั้นเราไม่สามารถใช้ดรอปเปอร์ได้ค่ะถ้าเราใช้ดรอปเปอร์มันจะเป็นการส่งไอเทมแบบพ่นทิ้งเนาะต้องเทสนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะวางทั้งหมดลงไปเพราะว่าถ้าเราวางระบบวงจรทั้งหมดลงไปแล้วไม่ได้เทสมันใช้การไม่ได้ขึ้นมาโอ้โหใช้ได้ค่ะแบบนี้ก็นี่ไงดอกไม้สีฟ้าเกิดทันทีเมื่อวางบนมิวในบล็อกหญ้าในไบโอมสวอมแลนด์ค่ะก็จะมีโอกาสที่เราจะได้ดอกไม้สีฟ้ามานั่นเองเราสามารถที่จะอาศัยหลักการข้อนี้ในการสร้างฟาร์มดอกไม้สีฟ้าได้ก็เป็นกฎค่ะที่สามารถหาอ่านได้ในไมโครวิกิขอบคุณไมโครวิกิค่ะสำหรับข้อมูลนั่นเองโอเคจากนั้นก็ต่อบล็อกออกมาค่ะให้แบบไกลนิดนึงประมาณสัก 4-5 บล็อกค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการวางวงจรเพื่อขับเคลื่อนเจ้าพิตตันค่ะทั้งสองฝั่งให้แบบเป็นระบบการสั่นนั่นเองสั่นผลักดันดินค่ะด้านหลังนี้เราก็ต้องต่อบล็อกออกมาประมาณสัก6คูณ6มั้ยประมาณนั้นค่ะประมาณ5ประมาณ6คูณ6ประมาณนี้นิดนึงไม้หมดอันที่จริงเราก็มีบล็อกอย่างอื่นค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรไหนๆก็มาแถวนี้แล้วไม่ค่อยได้สร้างอะไรจากไม้ด้วยค่ะก็ใช้ไม้แล้วกันถามว่าทำไมเราไม่ค่อยสร้างอะไรกับไม้เลยก็คือเป็นพวกที่มีดวงในการล่อฟ้าผ่ามากๆค่ะดังนั้นเราก็จะหลีกเลี่ยงการสร้างจากไม้เพราะว่าเดี๋ยวจะไหม้คือแบบเป็นพวกที่ดวงหรือกับฟ้าผ่านี้เป็นอะไรที่เจอบ่อยมากจนแบบเราไม่อยากจะสร้างอะไรด้วยไม้ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรตรงนี้เป็นแค่ตรงนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะโดนฟ้าผ่าหรอกมั้งเดี๋ยวเราจะปกป้องอีกทีนึงค่ะวางไม้ลงมาจากนั้นวางเจ้า Redstone Comparator ค่ะวาง Redstone Repeater ลงไปค่ะวาง Redstone Repeater ตรงนี้ด้วยแล้วก็เดินกระแสไฟให้เรียบร้อยโอเคมาเลยวางผิดค่ะเราพูดว่าวาง Redstone Comparator แต่เราดันวางเป็น Redstone Repeater โอเควาง Redstone Repeater ทางด้านข้างเพื่อจ่ายกระแสไฟแล้วก็เดินสาย Redstone ดัดเลยเอา Box of Redstone ค่ะมาวางด้านหลัง Redstone Comparator ตามด้วย Sticky Piston 2ตัวแล้วก็วาง Hopper ค่ะหันหน้าเข้าหากันเลยตรงนี้ก็จะเป็นระบบไทม์เมอร์นั่นเองการจับเวลาค่ะแล้วก็ส่งกระแสไฟเพื่อเดินเครื่องเจ้าพิตตันให้เกิดเป็นระบบการสั่นที่หน้าดินขึ้นมาเนาะวางบล็อกข้างหลังเจ้าฮอปเปอร์ทั้งสองฝั่งค่ะแล้วก็ใช้ Redstone Comparator ตรวจจับการทำงานของฮอปเปอร์แล้วก็วาง Redstone Dart เพื่อส่งกระแสไฟไปยังเจ้า Sticky Piston เรียบร้อยเอา River มาปักเพื่อหยุดการทำงานของฮอปเปอร์ทีนี้ค่ะก็ลองใส่ไอเทมลงไปสักหนึ่งชิ้นอะไรก็ได้แล้วก็
ปิดให้เรียบร้อยเพราะว่าไม่อย่างนั้นค่ะถ้ามีไอเทมแบบร่วงลงมา2ชิ้นระบบมันจะเกิดปัญหานี่ไงใช้ได้แล้วค่ะนี่ไงเป็นการสั่นที่หน้าดินใช้ได้เลยค่ะรู้สึกแหลกนิดๆเป็นระบบที่จะทำให้เรารู้สึกหน่วงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าทำแค่พื้นที่แค่ 7x7 เนาะเป็นแบบพื้นฐานค่ะก็แค่หน่วงไม่ได้แหลกเท่าไหร่เอากระจกมาย้อมกับสีฟ้าใช้ดอกไม้สีฟ้าให้เกิดประโยชน์ค่ะเราก็จะได้เป็นกระจกสีฟ้านี่จะใช้กระจกสีฟ้าในการตกแต่งนั่นเองเนื่องจากเกียดไปเก็บดอกไม้สีฟ้าก็ขอคราฟก่อนแล้วกันค่ะเอาโบนมิลมาเลยแล้วก็นี่ค่ะคราฟลาพิสกับโบนมิลก็จะได้เป็นสีฟ้าเนื่องจากขี้เกียจไปเก็บเกี่ยวดอกไม้สีฟ้าใช่ไหมเราก็ขอใช้ลาพิสก่อนละกันค่ะเพราะว่าหลังจากที่เราทำฟาร์มนี้เสร็จเราก็จะได้สีฟ้าออดมาใช้แบบเพียบโดยที่เราไม่ต้องใช้เจ้าลาพิสนั่นเองทีนี้ในส่วนตรงนี้ค่ะก็วางฮอปเปอร์ขึ้นมาเลยเราจะเดินเป็นเส้นทางในการที่ส่งบนมิวเนาะบนมิวจะส่งข้างบนหรือว่าข้างล่างดีเอ่ยน่าจะข้างบนค่ะส่งจากข้างบนก็ได้ต่อขึ้นมาแล้วก็ต่อออกไป4ฝั่งนี้5ต่อขึ้นมา2บล็อกค่ะแล้วก็2 3 4นั่นหมายความว่าตรงนี้เป็นตรงกลางเนาะดังนั้นค่ะก็วางกล่องเลยมั่นใจว่าตรงกลางโอเคนี่ไงสังเกตปากของฮอปเปอร์ใช้ได้แล้วทีนี้ค่ะก็ลองใส่โบนมิลลงไปตรงนี้ก็เป็นจุดเก็บโบนมิลนั่นเองไอเทมค่ะทางซ้ายขวาก็จะมีเจ้าโบนมิลคอยไหลไปลงที่ดิสเพนเซอร์นั่นเองก็แปลว่าใช้ได้แล้วค่ะนี่ไงไอเทมไหลตลอดเวลาใช้ได้แล้วแหละนะขุดพื้นดินด้านล่างของดิสเพนเซอร์ค่ะด้านใดด้านหนึ่งลงมาสักประมาณ5บล็อกตรงนี้ค่ะเราจะทำเป็นระบบกระพริบเพื่อจ่ายกระแสไฟไปที่เจ้าดิสเพนเซอร์เพื่อให้เจ้าดิสเพนเซอร์ปล่อยบนมิวนั่นเองแน่นอนจะใช้เจ้าออบเซิร์ฟเวอร์ค่ะกับเจ้าพิทตันนั่นเองก็หาพื้นที่ในการวางออบเซิร์ฟเวอร์ค่ะแล้วก็วางพิทตันลงไปวางเรสโตนโอเคตรงนี้ก็จะเป็นระบบกระพริบแบบง่ายๆค่ะที่ทำจากเจ้าพิทตันขุดพื้นที่ไปใต้นี้เลยเพราะว่าเราจะต้องส่งกระแสไฟไปยังเจ้าดิสเพนเซอร์2ตัวเนาะดังนั้นค่ะก็จำเป็นที่จะต้องขุดพื้นที่ไปนิดนึงปักทอร์ชให้สว่างหน่อยเพราะว่ามันมืดเกินไปก็กระยะค่ะทีนี้ก็วางเรสโตนมาเราจะใช้ออบเซิร์ฟเวอร์บล็อกค่ะในการตรวจจับกระแสไฟแล้วก็ส่งกระแสไฟไปยังดิสเพนเซอร์นั่นเองเพื่อที่ว่าการทำงานค่ะจะได้ไม่โดนกับเจ้าเรสโตนบล็อกเนาะที่เราวางตรงตำแหน่งเจ้าพาวเวอร์เรลนั่นเองคือเพื่อไม่ให้กระแสไฟค่ะมันซ้อนทับกันแล้วอาจจะเกิดปัญหากระพริบได้เรียบร้อยว่าจะไม่ขุดแต่เดี๋ยวคุณผู้ชมบ่นว่าทำไมไม่ขุดเหล็กโอเคขุดไว้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ค่ะมีเหล็กเยอะแล้วเราก็เลยไม่สนใจเหล็กนั่นเองก็วางไม่ใช่ต้องวางออฟเซิร์ฟเวอร์ค่ะหน้าความนั่นเองทีนี้จะสังเกตว่านี่ไงเห็นมาเมื่อมีกระแสไฟค่ะกับพริบแต่ออบเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะส่งกระแสไฟขึ้นมาด้านบนได้แล้วข้อดีของออบเซิร์ฟเวอร์ค่ะก็คือมันสามารถอยู่ติดกับเจ้าเรสโตนบล็อกได้โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องการทำงานนั่นเองก็คือเราจำเป็นที่จะต้องวางออบเซิร์ฟเวอร์ค่ะเพื่อไม่ให้กระแสไฟมันซ้อนทับกันเนาะจะได้ไม่เกิดปัญหานั่นเองโอเคใช้ได้ค่ะทีนี้ก็หยุดเดินเครื่องก่อนเราจะต้องวางระบบวงจรให้เสร็จเรียบร้อยค่ะก่อนที่เราจะเดินเครื่องไม่อย่างนั้นก็เปลืองบนมิวด้านหลังนี้ก็ขุดลงไปนิดนึงค่ะเอ๊ะรู้สึกว่าโอ้วางไกลเกินไปไม่เป็นไรค่ะปิดคืนได้ขุดออกก่อนตรงนี้เราก็จะต้องวาง observer เพื่อตรวจจับการทำงานของระบบกระพริบด้วยเช่นเดียวกันก็เป็น observer หน้าความค่ะก็วางขึ้นมาเรียบร้อยปิดให้เรียบร้อยแค่นี้ก็น่าจะใช้ได้แล้ว
อันนี้ค่ะก็คือระบบวงจรทุกอย่างเสร็จแล้วได้ไหมเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะแต่ว่าเหลือแค่การตกแต่งความยากไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ความยากอยู่ที่การตกแต่งค่ะก็คือการปิดโครงทุกอย่างให้สวยงามนั่นเองมาคราฟต์ไมน์คราฟต์วิทฮอปเปอร์ค่ะอย่างสุดท้ายที่เราจะต้องทำก็คือการเอาเจ้าไมน์คราฟต์วิทฮอปเปอร์ไปวางนั่นเองเมื่อสร้างทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเมื่อตกแต่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยค่ะไมน์คราฟต์วิทฮอปเปอร์7ตัวเรียบร้อยทีนี้เราก็เอาเจ้าไมน์คราฟต์วิทฮอปเปอร์ค่ะไปวางได้เลยตรงนี้เราก็ตกแต่งด้วยกระจกค่ะเพื่อความสวยงามปิดโครงสร้างเรียบร้อยแล้ววางไมน์คราฟต์วิทฮอปเปอร์ลงไปค่ะนี่ไง1 2 3 4 5 6 7ไมน์คราฟต์วิทฮอปเปอร์ค่ะสามารถที่จะดูดไอเทมที่อยู่บนบล็อกดินนั่นได้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้ไมน์คราฟต์วิทฮอปเปอร์ให้เกิดประโยชน์ค่ะเพราะว่าถ้าเราวางฮอปเปอร์ธรรมดามันไม่สามารถดูดแบบข้ามบล็อกได้นั่นเองถ้าเป็นไมน์คราฟต์วิทฮอปเปอร์สามารถทำงานได้ค่ะบนมิวก็ถูกเติมเต็มเรียบร้อยเดินเครื่องค่ะนี่ไงว่าใช้ได้ค่ะความใช้ได้ที่มาพร้อมกับความหน่วงนี่ขนาดเราสั่นบล็อกแค่ประมาณ20กว่าบล็อกนะจิม้า 7x7 นี้ค่ะไม่ใช่4ประมาณ40กว่าบล็อกยังรู้สึกหน่วงเลยถ้าเราทำเป็นแบบ Flying Machine ค่ะหรือว่าเป็นระบบการเก็บเกี่ยวแบบการเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยจะแหลกกว่านี้เยอะค่ะดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความแหลกเนาะ Flying Machine เป็นอะไรที่เราคงไม่ไปย่างกลายค่ะระบบแบบนั้นแหลกมหากาพย์แน่นอนตอนนี้เห็นว่าดอกไม้สีฟ้ามาเรื่อยๆเลยโอ้โหนี่แหละคือสิ่งที่เราคิดไว้ค่ะผ่านไปแป๊บเดียวเราก็จะได้ดอกไม้สีฟ้าจำนวนมากค่ะทีนี้เราก็จะไม่ขาดแคลนเจ้าสีฟ้าอีกต่อไปโอ้ดีมากๆค่ะแน่นอนว่าวัตถุประสงค์ในการฟาร์มดอกไม้สีฟ้าในวันนี้ค่ะก็คือเพื่อสร้างประภาคารนั่นเองโปรเจกต์ต่อไปที่เราจะสร้างค่ะก่อนที่เราจะอัพมิวเวิลด์ไป 1.14ก็คือปักคาคารแล้วก็ฟาร์มฟักทองนั่นเองเนาะแน่นอนค่ะฟาร์มดอกไม้สีฟ้าเป็นส่วนหนึ่งในการหาทรัพยากรเพื่อสร้างประภาคารของเรานั่นเองปักท็อตดีกว่าตอนแรกว่าจะวางเป็นโคมไฟฟักทองเพื่อความสวยงามค่ะแต่ไม่เป็นไรวางท็อตดีกว่าเนาะก็ใช้ได้แล้วเอ๊ะยังไม่เห็นการหยุดของไมค์คาร์ดวินฮอปเปอร์เดี๋ยวต้องรออีกหนึ่งรอบค่ะดูซิว่าการทำงานของไมค์คาร์ดวินฮอปเปอร์มีปัญหาอะไรหรือเปล่าแบบนี้คือใช้ได้ค่ะเมื่อมีไอเทมในฮอปเปอร์ไม่ว่าจะมีเท่าไหร่ค่ะเขาก็จะมาหยุดจนกว่าจะส่งหมดเมื่อส่งไอเทมหมดปุ๊บไมค์คาร์ดวินฮอปเปอร์นี้ค่ะถึงจะค่อยวิ่งนั่นเองโอเคนี่แบบนี้คือใช้ได้เลยการส่งแบบนี้จะดีกว่าการที่แบบให้เจ้าไมค์คาร์ดวินฮอปเปอร์ค่ะวิ่งผ่านแค่เจ้าฮอปเปอร์นั่นเองพอถ้าวิ่งผ่านแค่ฮอปเปอร์ค่ะดูดยังมากก็ได้แค่1 2อันแค่นั้นแหละเนาะแบบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีกว่าเพราะว่าดูดครั้งเดียวหมดค่ะเป็นอะไรที่ดีกว่าฮอปเปอร์จะได้โล่งนั่นเองวางโคมไฟฟักทองตกแต่งให้เรียบร้อยโอเคใช้ได้เรียบร้อยค่ะมาดูซินี่ไงเราก็ได้ดอกไม้สีฟ้ามาแล้วค่ะแป๊บเดียวก็ได้ดอกไม้สีฟ้าค่ะมาตั้ง4กองแล้วอะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแบบดอกไม้สีฟ้าค่ะอยู่ตามแบบฮอปเปอร์ที่เหลือเนาะเพราะว่ามันมีฮอปเปอร์หลายตัวค่ะที่เราเอาไว้รองรับไอเทมนั่นเองส่วนหนึ่งน่าจะยังค้างอยู่ในฮอปเปอร์ค่ะแต่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ฟาร์มดอกไม้สีฟ้าของเราก็สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ